มื่ออันดามิเรื่องเดียวทำให้แร็คคูนกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นสวัสดีครับผมเสียงปรักษาในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าถึงหายนะของเจ้าแร็คคูนด้วยเหตุของอนิเมะเพียงแค่เรื่องเดียวแล้วอนิเมะแค่เรื่องเดียวทำให้แร็คคูนกลายเป็นหายนะในญี่ปุ่นได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็มาลองทำความเข้าใจกับเจ้าแร็คคูนกันก่อนนะครับเจ้าแร็คคูนมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางที่แน่นอนที่สุดก็คือมันไม่เคยมีอยู่ในญี่ปุ่นเลยแม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมาแร็คคูนได้แพร่กระจายและไปอาศัยอยู่ในธรรมชาติใน44จังหวัดจากทั้งหมด77จังหวัดจนเจ้าแร็คคูนก่อให้เกิดปัญหาตามมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นกับมนุษย์เองหรือสัตว์ในท้องถิ่นหายนะที่เกิดจากเจ้าแร็คคูนนี้มีจุดต้นกำเนิดมาจากการ์ตูนแอนิเมชันเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นย้อนกลับไปในปี 1963 หรือในปี พ.ศ. 2506 สเตอร์ลิง น็อตนักเขียนชาวอเมริกันได้เปิดหนังสือที่มีชื่อว่า Record Animals of the Water Era โดยที่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีนามว่าสเตอร์ลิงที่ออกไปประจนภัยกับรัฐคาวและคูนเพื่อนซีเรื่องราวของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนดิสนีย์ตัดสินใจเปลี่ยนมันให้เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นในปี 1969 หรือในปี พ.ศ. 2512และต่อมาในปี 1977 หรือในปี พ.ศ. 2520 ในอีกฝากหนึ่งของโลกอย่างประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันจำนวน52ตอนที่มีชื่อว่าแร็คค็อกหรือแร็คคูนหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ประมาณว่ามันก็ประมาณนั้นเลยครับไม่ทราบมาฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะเข้าฉายเพียงแค่ปีเดียวแต่นั่นมันก็ทำให้เพียงพอให้แร็คคูนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู้คนต้องการมากที่สุดในประเทศทันทีทุกคนน่าจะนึกออกใช่ไหมครับปัญหาเดียวก็คือไม่มีแร็คคูนในประเทศญี่ปุ่นนั่นมันก็เป็นเหตุให้ผู้คนเริ่มนำเข้าแร็คคูนจากประเทศอเมริกาเฉลี่ยแล้ว 1,500 ตัวต่อเดือนนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรในการนำเข้าเอเลี่ยนสเปชีส์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นแต่แท้ที่จริงแล้วหากผู้คนที่ต้องการที่จะเลี้ยงเจ้าแร็คคูนใส่ใจในตอนจบหนังสือของสเตอร์ลิงหรือไม่ก็ดูซีรีส์แอนิเมชันเรื่องนี้จนจบพวกเขาก็คงตระหนักว่าแร็คคูนที่โตเต็มวัยไม่เหมาะสมกับการเป็นสัตว์เลี้ยงสเตอร์ลิงเขาตระหนักดีว่ารัดคาวเป็นสัตว์ป่าที่ควรอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นเขาจึงปล่อยมันไปในขณะที่หลายครอบครัวไม่ฉลาดพอและเลือกที่จะทำในสิ่งตรงกันข้ามนั่นก็คือการนำลูกแร็คคูนมาเลี้ยงก่อนที่ผู้คนจะเริ่มคิดได้และก่อนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะให้ความสนใจมันก็ไม่มีใครสามารถหยุดเรื่องนี้ได้แล้วเมื่อผู้คนไม่สามารถรับมือกับการเลี้ยงแร็คคูนได้ก็เริ่มปล่อยพวกมันในป่าจุดเริ่มต้นของหายนะเกี่ยวกับระบบนิเวศก็เริ่มขึ้นหลายๆคนที่เคยดูสารคดีเกี่ยวกับแร็คคูนมาก่อนจะรู้ดีว่าแร็คคูนมันเป็นสัตว์ที่มีไหวพริบดีเป็นเลิศพวกมันขับไล่สัตว์ป่าชนิดอื่นออกไปทำลายพืชผลทางการเกษตรตลอดจนศาลเจ้าและบ้านที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิมนอกจากนั้นพวกมันยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนไม่อาจที่จะควบคุมได้อีกต่อไปในเพียงแค่เวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเจ้าแร็คคูนที่ถูกนำเข้าและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหลายหมื่นตัวและพวกมันก็เริ่มบุกรุกพื้นที่ในเมืองคุ้ยหาอาหารตามถังขยะหรือแม้กระทั่งโจมตีผู้คนที่พยายามขัดขวางมันเอากันจริงๆในทางเทคนิคแล้วญี่ปุ่นมีแร็คคูนสายพันธุ์ของพวกเขาเองที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อทานุกิถึงแม้ว่าในแง่ของทางเชื้อภาพมันจะอยู่ในวงของสุนัขก็ตามแต่เจ้าทานุกิก็ไม่สามารถแข่งขันในเรื่องของการปรับตัวได้เทียบเท่ากับแร็คคูนของอเมริกันเจ้าแร็คคูนจากอเมริกันมันเริ่มแย่งชิงทรัพยากรและอาณาเขตที่อยู่อาศัยของเจ้าทานุกิซึ่งเจ้าทานุกิเองก็ไม่อาจที่จะแข่งขันกับพวกแร็คคูนของอเมริกันได้เลยเมื่อถึงจุดหนึ่งบางจังหวัดของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะกำจัดเจ้าแร็คคูนเพื่อลดจำนวนของพวกมันลงและในทุกๆปีมีการดักจับพวกแร็คคูนเพื่อนำไปกำจัดนับหมื่นตัวเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันไปทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงศาลเจ้าและบ้านเก่าแก่แต่เรื่องนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิสัตว์เช่นกันเรื่องราวของแร็คคูนในญี่ปุ่นนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับเอเลี่ยนสปีชีส์หรือสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาเบียดเบียนสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นจนยากที่จะควบคุมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหายนะของแร็คคูนในญี่ปุ่นคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรักษาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ